เริ่มต้นก็จะเป็นตัวพาสต้านะครับผมใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับเส้นสปาเกตตี้สักประมาณ150กรัมนะครับแล้วก็จะมีเบคอนนะครับเบคอนก็ประมาณ3ชิ้นนะครับมีพริกแห้งนะครับตัวพริกแห้งมีกระเทียมแผ่นนะครับกระเทียมแผ่นก็สักประมาณ30กรัมนะครับมีน้ำมันมะกอกนะครับที่จะใช้เกลือนะครับแล้วก็ตัวพริกไทยดำนะครับแล้วก็ตัวใบโหระพานะครับเติมต้นนะครับใส่น้ำมันมะกอกนะครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมแผ่นลงไปเจียวนะครับลงไปคั่วให้หอมนะครับตัวกระเทียมสามารถจะคั่วไว้ก็ได้นะครับหรือว่าย่างไว้ก่อนก็ได้นะครับผมอยากให้เบคอนมันมีกลิ่นนะครับแล้วก็มีความกรอบนิดนึงเมื่อสีสันหน้าตาเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมตามไปเสริมนะครับเอาน้ำมันออกสักนิดนึงนะครับออกจากเบคอนก็เริ่มมีสีสวยงามขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่พริกแห้งนะครับนำลงไปเจียวคั่วด้วยผมค่อยๆทำไปนะครับใช้ไฟไม่แรงมากก็ดูเริ่มน่าทานขึ้นละนี่นะครับประมาณนี้ตัวพระเอกของงานก็เบคอนแล้วก็พริกแห้งนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับตัวพริกเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็กรอบแล้วใช้ได้น้ำมันพริกออกมาเคลือบผสมกับเบคอนหอมเชียวตอนนี้ตัวกระเทียมก็ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนเลยครับนะตอนนี้ได้ที่แล้วผมก็เราชอบสีสันประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ความหอมจากพริกก็เริ่มกรอบแล้วนะครับมาได้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เส้นสักนิดนะครับนี่ผมทานคนเดียวก็ใช้เส้นประมาณ150กรัมนะครับเริ่มส่งกลิ่นหอมเส้นก็ผมต้มให้ลักษณะไม่นุ่มมากนะครับแข็งกำลังพอดีนะครับเผื่อนำมาผัดไว้ด้วยก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับดูความเหมาะสมเนื่องด้วยเส้นผมวางไว้นานนิดนึงผมขออนุญาตเติมสต๊อกลงไปสักนิดนึงนะครับเ
จะเริ่มนุ่มขึ้นนะครับก็จะได้หน้าตาค่อนข้างประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ปรุงรสชาติสักนิดนึงนะครับรสชาติก็ใช้เป็นเกลือนะครับนิดหน่อยตามความชอบผมเสริมด้วยผงปรุงรสนิดนึงแล้วกันนะครับให้มีความเข้มข้นสักนิดหนึ่งพริกไทยก็ตามลงไปบดกันใหม่ๆเลยนะครับโอ้หอมมากครับทั้งเบคอนพริกแล้วก็ตัวพริกไทยดำซึ่งเสริมลงไปส่วนตัวชอบพริกไทยก็ใส่เยอะนิดนึงครับขออนุญาตชิมสักนิดครับโอเคเลยรสชาติหอมเบคอนเผ็ดๆจากพริกสักนิดหนึ่งเค็มอ่อนๆก็ประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยผมใส่ใบโหระพานะครับตามลงไปเร่งไฟสักนิดนึงครับเรียบร้อยครับตัวสปาเกตตี้โอริโอนะครับหรือว่าตัวสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งนะครับก็เป็นเมนูยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับทำง่ายทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับถูกปากคนไทยเสร็จแล้วก็โอเคผมมาจัดจานตรงนี้เลยหมุนสักนิดหนึ่งโอ้หอมมากครับดูทั่วๆให้สวยงามนะครับก็เรียบร้อยครับตัวสปาเกตตี้โอริโอนะครับหน้าตาประมาณนี้น่าทานมากครับ